สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่น่ารักทุกคนค่ะกลับมาเจอกับครูน้อยนะคะเป็นอีกวันหนึ่งที่เรายังคงอยู่ในเรื่องของการทบทวนเพื่อจะเตรียมตัวในการสอบนะวันนี้ครูน้อยก็จะนำใบงานที่ให้เด็กๆไปทำที่บ้านมาเฉลยให้ดูแล้วก็เป็นการทบทวนอีกสักหนึ่งครั้งนะคะนี่คือหน้าตาหน้าแรกของใบงานที่เด็กๆทำกันไปนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้เด็กๆดูทีละหนึ่งข้อเลยในใบงานที่คุณครูให้เด็กๆไปนะมันจะเป็นการทบทวนหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งเรื่องของจำนวนนับ1ถึง10และ0และหน่วยการเรียนรู้ที่สองเรื่องของการบวกจำนวนนับ2จำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน9มีทั้งหมด23ข้อ2หน้าเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละข้อจะมีคำตอบเป็นอย่างไรเด็กๆลองเปิดแล้วก็ดูพร้อมกับคุณครูนะคะคุณครูจะเริ่มจากข้อหนึ่งเลยนะคะข้อหนึ่งเนี่ยโจทย์บอกว่าเขียนจำนวนดอกทานตะวันเป็นตัวหนังสือเพราะฉะนั้นก่อนที่เด็กๆจะเขียนเป็นตัวหนังสือเด็กๆก็ต้องทำการนับก่อนว่าจำนวนของดอกทานตะวันมีเท่าไหร่เรามานับพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราได้แล้วว่าดอกทานตะวันมี6ดอกเพราะฉะนั้นเราก็จะสะกดเขียนเป็นตัวหนังสือเราสะกดได้ว่าหอโอกอ6นะคะมาดูกันต่อที่ข้อ2นะคะเด็กๆสังเกตโจทย์ข้อ2นะคะตรงที่หายไปเด็กๆจะต้องเติมตัวเลขที่หายไปค่ะทีนี้เรามาพิจารณาดูว่าเราควรจะเติมตัวเลขอะไรลงไปดีเราเริ่มต้นจาก9เนาะแล้วก็จำนวนต่อไปหายไปถัดมาเป็น7นักเรียนสังเกตนะลูกว่าจาก9ข้ามไปแล้วเป็น7เนี่ยมันเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงใช่แล้วค่ะเป็นจำนวนที่ลดลงทีนี้เราก็มาดูว่า9เนี่ยลดลงเป็น1จะเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมก็จะเหลือเป็น8จาก8ลดลงเป็น1เหลือ7ตามที่โจทย์กำหนดให้เลยจากนั้นเราก็มาดูอีกว่าแล้วถ้า7ลดลงอีก1เหลือเท่าไหร่ก็เหลือเท่ากับ6นั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กๆก็เขียนเติมในช่องว่างได้เลยค่ะเป็น9 8 7 6 5 4 3มาดูต่อกันที่ข้อ3นะคะข้อ3เนี่ยเขาถามว่า2 8 7 5 1จำนวนใดมีค่าน้อยที่สุดเด็กๆก็ต้องพิจารณาตัวเลขที่อยู่ในโจทย์ของเด็กๆนะคะว่าจำนวนใดที่มีค่าน้อยที่สุดคำตอบที่ได้คือเท่าไหร่ลูกคือ1ค่ะ1เป็นจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดในบรรดาตัวเลือกตรงนี้นะคะถัดมาข้อ4จำนวนที่น้อยกว่า6อยู่1คือเด็กๆก็ต้องเอา6ไปลบ1หรือเด็กๆจะนับถอยหลังไป1ครั้งก็ได้ค่ะจาก6นับถอยหลังนับลดเป็น1ก็จะเหลือเป็น5เพราะฉะนั้นจำนวนที่น้อยกว่า6อยู่1คือ5นั่นเองค่ะมาต่อกันที่ข้อ5นะคะจ๋าเก่งน้ำกุ้งแก้วอินยืนเข้าแถวเคารพธงชาติตามลำดับใครยืนเข้าแถวลำดับที่4ทีนี้เด็กๆก็ต้องมาดูว่าเราเริ่มต้นจากจ๋าใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องนับไปคนที่4ชื่อว่าอะไรเรามานับพร้อมกันนะคะจ๋าเป็นคนที่1เก่งเป็นคนที่2น้ำเป็นคนที่3กุ้งเป็นคนที่4เพราะฉะนั้นเราได้แล้วว่าคนที่ยืนเข้าแถวลำดับที่4คือกุ้งนั่นเองค่ะเด็กๆก็เขียนต่อไปเลยถัดมาที่ข้อ6นะคะข้อ6เนี่ยเขาบอกว่า9เท่ากับ4บวกด้วยตัวเลขอะไรค่ะในช่องสี่เหลี่ยมคือตัวไม่ทราบค่าค่ะแต่ว่าตัวเนี้ยจะต้องเอามาบวกกับ4และก็ได้เท่ากับ9ค่ะอะไรเอ่ยบวก4แล้วได้เท่ากับ9ตัวเลขนั้นคือ
ตัวเลข5นั่นเองค่ะเนาะจาก4เรานับเพิ่มไป5ครั้งเราก็จะได้เท่ากับ9นะคะเด็กๆมาต่อกันที่ข้อ7ค่ะ6บวก1เท่ากับ1ได้เท่าไหร่คะได้เท่ากับ7นั่นเองเราก็เติมลงไปเลยถัดมาข้อ8เด็กๆสังเกตข้อ8นะคะ4บวก5เท่ากับ5บวกสี่เหลี่ยมตรงสี่เหลี่ยมเนี่ยเราจะเติมตัวเลขอะไรลงไปดีคะข้อนี้ถ้าเด็กๆสังเกตดีๆมันจะเป็นการสลับที่ของการบวกค่ะเพราะฉะนั้น4บวก5ก็จะมีค่าเท่ากับ5บวก4นั่นเองค่ะผลบวกที่ได้4บวก5ก็จะได้ผลบวกคือ9ส่วน5บวก4ก็จะได้ผลบวกเท่ากับ9เช่นเดียวกันค่ะมีค่าเท่ากันมาดูกันต่อที่ข้อ9ค่ะแมวทำตุ๊กตาหายไป1ตัวยังเหลืออีก8ตัวเดิมแมวมีตุ๊กตากี่ตัวข้อนี้ข้อถามหาตุ๊กตาของเดิมของแมวนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะหายไปแมวมีตุ๊กตาอยู่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะใช้วิธีการบวกนั่นเองเราถึงจะได้จำนวนตุ๊กตาของแมวก่อนที่จะหายไปเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะเอา1ไปบวกกับ8ได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ย1บวก8เป็น9เพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้เลยว่าเดิมแมวมีตุ๊กตา9ตัวค่ะมาต่อกันที่ข้อ10นะคะแม่ไก่ออกไข่3ฟองแม่นกออกไข่6ฟองแม่ไก่และแม่นกออกไข่รวมกันกี่ฟองจงเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้เรามาพิจารณาค่ะข้อถามว่าแม่ไก่และแม่นกออกไข่รวมกันกี่ฟองเพราะฉะนั้นเราจะต้องเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกนั่นเองเราก็นำตัวเลขที่อยู่ในโจทย์มาเขียนในรูปแบบของการบวกเลยค่ะ3บวก6เท่ากับเท่าไรหรือเขียนประโยคสัญลักษณ์อีกแบบหนึ่งได้เป็น3บวก6เท่ากับ9ค่ะต่อกันที่ข้อ11นะคะในตะกร้าใบที่1มีส้ม4ผลในตะกร้าใบที่2ไม่มีส้มเลยรวมทั้ง2ตะกร้าส้มรวมกันกี่ผลจงเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ค่ะเด็กๆดูนะคะในโจทย์ข้อนี้จำนวนนับมาแค่จำนวนเดียวเองคือ4แล้วอีกจำนวนนึงเราจะเขียนตัวเลขอะไรดีเราก็มาดูส่วนที่โจทย์ถามในตะกร้าใบที่2ไม่มีส้มเลยเพราะฉะนั้นคำว่าไม่มีส้มเลยเราสามารถเขียนแทนด้วยตัวเลขอะไรคะใช่ค่ะเป็นตัวเลข0นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เลยว่า4บวก0เท่ากับเท่าไหร่หรือ4บวก0เท่ากับ4นั่นเองค่ะ0ไม่มีค่าเพราะฉะนั้น0ไปบวกกับตัวเลขอะไรก็ตามจะได้เท่ากับตัวเลขนั้นๆนั่นเองเมื่อเขียนเสร็จแล้วเรามาต่อกันที่ข้อ12ค่ะเด็กๆจะต้องเติมตัวเลขลงในช่องว่างนะคะเติมให้ถูกต้องด้วยคราวนี้เรามาดูกันว่าในช่องว่างเราจะเติมตัวเลขอะไรกันดีเราจะเริ่มต้นจากตรงนี้นะคะคือ5ดูตามลูกศรเลยค่ะ5บวก3เมื่อเราเอา5บวก3เราจะได้ผลบวกเท่าไหร่คะเราจะได้เท่ากับ8เราก็ใส่8ลงไปเลยค่ะจากนั้นตรงเนี้ยลูกศรมันจบแล้วเราย้อนกลับมาที่5เหมือนเดิมค่ะคราวนี้เราจะเอา5มาบวกกับ2เมื่อเราเอา5บวก2แล้วเรามาดูว่าเราจะได้ผลบวกเท่าไหร่คะเด็กๆลองหาคำตอบหน่อยลูกว่าได้เท่าไหร่5บวก2เท่ากับ7นั่นเองเราก็เติมเลข7ลงในช่องว่างได้เลยค่ะ
มาต่อกันที่ข้อ13นะคะจากข้อ13ไปจนถึงข้อ23คราวนี้จะเป็นตัวเลือกตอบนะในเด็กกากบาททับกอไก่ขอไข่หรือคอควายที่เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะส่วนเวลาที่คุณครูเฉลยคุณครูขอเฉลยโดยการใส่วงกลมให้นะคะเด็กๆจะได้ดูชัดเจนยิ่งขึ้นข้อ13เขียนตัวเลข0เป็นตัวหนังสือได้ตามข้อใดอันนี้เราสามารถตอบได้เลยว่าเป็นข้อคอควายนั่นเองยอยักษ์กรันนะคะ0ข้อ14 4 2 9 8 1เรียงลำดับจำนวนนับจากน้อยไปหามากเราก็สามารถเรียงได้โดยเริ่มจาก1เพราะ1เป็นจำนวนที่น้อยที่สุดค่ะ1 2 4 8 9เป็นการเรียงลำดับจำนวนนับจากน้อยไปหามากค่ะข้อ15ถ้าเริ่มต้นจากนาฬิกาสิ่งของใดอยู่เป็นลำดับแรกข้อ15ถ้าเริ่มต้นจากนาฬิกาสิ่งของใดอยู่เป็นลำดับแรกเด็กๆก็ต้องมาสังเกตค่ะว่านาฬิกาอยู่ตรงไหนนาฬิกาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถัดจากนาฬิกาคือสิ่งของที่อยู่เป็นลำดับแรกหรือลำดับที่1ค่ะคำตอบก็คือขวดนั่นเองขวดอยู่เป็นลำดับแรกค่ะข้อ16เด็กๆจะต้องเติมกลุ่มย่อยที่หายไปค่ะจำนวนนับคือ9กลุ่มย่อยที่1คือ5กลุ่มย่อยที่2จะต้องเป็น4นั่นเองเมื่อเราเอา5มารวมกับ4เราก็จะได้เท่ากับ9นะคะมาต่อกันที่ข้อ17นะคะข้อ17เด็กๆจะต้องหากลุ่มย่อยที่หายไปเด็กๆสังเกตนะจำนวนนับคือ10กลุ่มย่อยที่1คือ5กลุ่มย่อยที่2เด็กๆจะต้องหามาเติมค่ะส่วนกลุ่มย่อยที่3ก็เป็น5เหมือนกันทีนี้เราลองมาดูว่าตัวเลขที่เราจะต้องมาเติมในกลุ่มย่อยที่2เนี่ยจะเป็นตัวเลขอะไรการที่เราจะหาย่อยที่หายไปเราสามารถหาได้โดยใช้ทั้งวิธีการบวกและวิธีการลบนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการบวกกันก่อนเราจะเอากลุ่มย่อยที่1มาบวกกับกลุ่มย่อยที่3 5บวก5จะเป็น10นะคะจากนั้นเมื่อเรารู้แล้ว2กลุ่มย่อยเนี่ยรวมกันได้10คราวนี้เราจะเอาจำนวนนับมาลบ10ที่เราหาได้จากกลุ่มย่อยเพราะฉะนั้น10ลบ10ก็จะเหลือเท่ากับ0เราก็ตอบได้เลยค่ะว่ากลุ่มย่อยที่หายไปเนี่ยคือ0ถ้าเราจะเช็คคำตอบเราก็เอา5มาบวกกับ0เราได้5เท่าเดิมจากนั้นเราก็มาบวกกับ5เราก็ได้เท่ากับ10คือจำนวนค่ะข้อ18สามเหลี่ยมบวกกลมเท่ากับ8ถ้าสามเหลี่ยมเท่ากับ1แล้ววงกลมคือตัวเลขใดเด็กๆจะต้องลองเอาตัวเลขไปแทนค่าค่ะสามเหลี่ยมคือ1เด็กๆก็ใส่1ตรงนี้และบวกด้วยตัวเลขอะไรถึงจะมีค่าเท่ากับ8เด็กๆก็ต้องหาสิเด็กๆลองใช้วิธีการนับต่อก็ได้ค่ะนับต่อจาก1ไปถึง8เด็กๆนับได้ทั้งหมด7จำนวนเพราะฉะนั้นวงกลมนี้แหละก็คือตัวเลข7เองค่ะคุณครูแทนค่าให้ดูอีกรอบนึงค่ะ1บวก7เท่ากับ8ค่ะข้อ19 9เท่ากับ4บวกด้วยตัวเลขอะไรเอ่ยตัวเลขที่จะต้องเอามาบวกกับ4เมื่อบวกกันแล้วจะต้องได้เท่ากับ9ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้เลยว่าเป็น5นั่นเองค่ะ4บวก5เท่ากับ9ค่ะข้อ20ค่ะข้อนี้เป็นการบวกในแนวตั้งค่ะเด็กๆจะต้องหาผลบวกเติมในช่องสี่เหลี่ยม4บวก4 4บวก4ได้เท่าไหร่ลูกได้เป็น8เพราะฉะนั้นเราก็ตอบขอไข่ค่ะ8ในข้อ21ค่ะแม่ทำน้ำแดง2แก้วทำน้ำส้มมากกว่าน้ำแดง4แก้วแม่ทำน้ำส้มกี่แก้วมาดูกันค่ะว่าคำตอบจะอยู่ในข้อไหนเขาถามหาน้ำส้มที่แม่ทำเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะใช้วิธีการบวกนะคะเราจะเอา2มาบวกกับ4คำตอบที่ได้ก็คือ6นั่นเองมาต่อที่ข้อ22พี่กินขนมไปแล้ว5ชิ้น
ยังเหลืออีก2ชิ้นเดิมพี่มีขนมกี่ชิ้นข้อนี้ถามหาของเดิมเราก็จะใช้เป็นวิธีการบวกค่ะ5บวก2เป็น7เดิมพี่มีขนม7ชิ้นค่ะมาดูที่ข้อสุดท้ายค่ะตะกร้าใบที่1มีส้ม8ผลตะกร้าใบที่2ไม่มีส้มเลยทั้ง2ตะกร้ามีส้มรวมกันกี่ผลเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ตามข้อใดเราก็เอาเลข8มาค่ะเป็นตัวตั้งส่วนจำนวนต่อไปเราก็มาดูในโจทย์ค่ะตะกร้าใบที่2ไม่มีส้มเลยแสดงว่าจะต้องแทนค่าด้วย0ค่ะทีนี้เราก็เอา8มาบวกกับ0 8บวก0ได้ผลบวกเท่ากับ8เพราะฉะนั้นเราจะต้องตอบที่ข้อขอไข่ค่ะนี่คือทั้ง23ข้อที่ครูนำมาเฉลยและก็ทบทวนให้กับเด็กๆนะคะขอให้เด็กๆโชคดีในการสอบนะคะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ